วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมีอันดับโลก FIVB หลังแข่ง AVC Challenge Cup 2023จากกรณีที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามไม่มีอันดับโลกอยู่ใน FIVB Women Volleyball World Ranking ล่าสุดหลังจากที่ลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง AVC Challenge Cup ครั้งที่4ปี2023ณเมืองเกรซิกประเทศอินโดนีเซียทัพลูกยางสาวเวียดนามมีอันดับโลกอย่างเป็นทางการแล้วโดยผลงานของเวียดนามหลังลงแข่ง AVC Challenge Cup 2023ไป3เกมชนะมองโกเลีย3-0เซตชนะอุซเบกิสถาน3-0เซตชนะอิหร่าน3-0เซตส่งผลให้ได้คะแนน 68.72 คะแนนอยู่อันดับ52ของโลกขณะที่ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียมีแรงกิ้งโลกแล้วเช่นกันฟิลิปปินส์อยู่อันดับ57ของโลกส่วนอินโดนีเซียอยู่ที่อันดับ64ของโลกสำหรับวอลเลย์บอลหญิง AVC Challenge Cup ครั้งที่4ปี2023จะพักแข่งขัน1วันในวันที่22มิถุนายนและจะกลับมาชิงชัยกันต่อในวันที่23-25มิถุนายนทั้งในเกมนัดสุดท้ายของรอบที่2รวมไปถึงในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศโดยโปรแกรมแข่งขันมีดังนี้วันนี้นะคะวันที่23มิถุนายนรอบแบ่งกลุ่มรอบ2กลุ่ม F เวลา 8:30 นอิหร่านพบอุซเบกิสถานและเวลา 14:00 นไต้หวันพบกับเวียดนามกลุ่ม E เวลา 16:30 นฟิลิปปินส์พบออสเตรเลียและเวลา 19:00 นอินโดนีเซียพบกับอินเดียสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเจอไต้หวันวันนี้จะผ่านไต้หวันได้ไหมถ้าผ่านก็โอเคดูกันยาวๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหมดยุค 4T ก็คงหาตัวแทนมาทดแทนยากเหมือนกันแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาไม่แข่งกับชาติอื่นเขาจะแข่งกับไทยไม่ว่าอะไรก็ตามเพราะเขามีเราเป็นไอดอลมั้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงียนถ้าจะไป VNL จริงๆต้องได้แชมป์รายการนี้นะหลังจากนั้นก็ต้องไปคัดกับทีมตกชั้น VNL อย่างเช่นเบลเยียมรออยู่นะจ๊ะเอาใจช่วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยจะได้เจอไทยบนเวทีโลกนะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้ามีคนอย่าง 4T สัก3คนเวียดนามจะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวต่อทีมไทยในอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยเราอยู่อันดับต้นๆยังห่างเราอีกมากนะจ๊ะเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะอันดับ15ของโลกได้มีเฮทั้งประเทศแน่ๆเลยเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนบ้านมาเล่นวีนแอลด้วยกันแต่ยังห่างชั้นกับไทยอยู่นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยแพ้ส่วนสูงถ้าได้สู้กับความสูงใกล้เคียงกันไทยไม่แพ้แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีๆมีชาติอาเซียนออกไปลุยเวทีโลกสนุกกว่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเยี่ยมมากไทยจะมีเพื่อนใกล้ชิดบนเวทีโลกนั่นหมายถึงต่อจากนี้ไทยจะแผ่วไม่ได้แล้วนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า 4T นี่หัวเสาเบอร์1อาเซียนถ้าเพื่อนร่วมทีมเธอพัฒนาขึ้นอีกเยอะก็จะน่ากลัวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามสิ่งที่ยังด้อยยังตามไทยไม่ทันคือเรื่องของประสบการณ์และเซตเตอร์แต่สิ่งที่เขากำลังทำคือจ้างเซตเตอร์มือดีๆจากไทยและโค้ชเพื่อหวังหาประสบการณ์เอาใจช่วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะจนมาถึงจุดนี้แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างสรีระความแข็งแรงของร่างกายทำให้ไทยยังข้ามจุดที่อยู่ปัจจุบันไปไม่ได้เวียดนามถ้ามาถึงจุดที่ไทยอยู่ก็จะมีปัญหาเหมือนไทยนี่แหละถ้าสรีระยังมีแต่170ถึง175และความแข็งแรงยังน้อยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีตัวเลือกเด็กสูงเกิน180เยอะมากค่ะแค่ประสบการณ์สภาพร่างกายหากโค้ชญี่ปุ่นมาเสริมเกมรับเพิ่มอีกนี่จะเป็นทีมที่น่ากลัวและไทยจะมีเพื่อนเป็นเล่นระดับโลกอีกหนึ่งทีมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องยอมรับว่านะวันนี้เวียดนามมีความพัฒนาแบบก้าวกระโดดไม่ใช่แค่วอลเลย์บอลฟุตบอลและอีกหลายๆอย่างที่แซงไทยไปแล้วอนาคตอันไกลเขาต้องดีกว่าเดิมและจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในอาเซียนแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้ไทยเราอย่าประมาทเขานะครับสู้ๆครับทีมไทยรักษาแชมป์ให้ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าธรรมดาที่ไหนเนี่ยใกล้เข้าไทยก็มาถึงและอาจจะเป็นคู่แข่งด้วยซ้ำไป
คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดเจอของจริงก็ไต้หวันนี่แหละวันนี้จะผ่านได้หรือเปล่าหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้แล้วนะคะงานนี้มีคนอิจฉาแล้วหนึ่งปังไม่หยุด FIVB ตั้งสมญานามให้7นักตบสาวไทยรุ่นใหม่ชุดทำศึกเนชั่นลีก2023สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดระหว่างพักการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2023ก่อนเริ่มแข่งสัปดาห์ที่3รอบแรก27มิถุนายนเว็บไซต์วอลเลย์บอลเวิลด์ฝ่ายจัดการแข่งขันได้เขียนบทความยกย่องนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยสายเลือดใหม่โดยได้ตั้งฉายาให้ว่า Magnificent Seven หรือ7เซียนก่อนหน้านี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมี7เซียนแต่เนื่องจากวรรณาบัวแก้วออกไปเป็นสตาฟโค้ชเสียก่อนจึงเหลือแค่6เซียนซึ่งทาง FIVB เรียกว่า The Fifth Six ซึ่งประกอบด้วยกิฟวิลาวันออนออนอุมาหน่องปลื้มจิตซาร่านุสราปู่มาริกาและแจ็คอัมพรซึ่ง FIVB ชื่นชมว่าเป็นซุปตาร์ทีมชาติไทยหรือ National Team Star แต่เป็นซุปตาร์ที่รู้จักกันทั่วโลกหรือ Global Superstar เลยทีเดียวแต่ตอนนี้ได้กำเนิดซุปตาร์ของทีมตบลูกยางสาวไทยคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วซึ่งนำทีมโดยกัปตันทีมและ Libero แป้นปิยานุชและในทีมยังประกอบด้วยแนนทัศน์ดาวเตยหัตถยาชมพู่พรพันธ์เพียวอัชราพรบุ๋มบีมชัชชุออนและบีมพิมพิชยาซึ่งแต่นี้ต่อไปทาง FIVB จะให้สมญานามพวกเธอว่า The Magnificent Seven หรือ7เซียนรุ่นใหม่นั่นเองโดย FIVB ได้เขียนยกย่อง7เซียนรุ่นใหม่ของไทยว่าผู้หญิงทั้ง7คนนี้เต็มไปด้วยความสามารถความทะเยอทะยานและเสน่ห์ที่ครองเกมและครองใจแฟนๆความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขตของพวกเขาบนคอร์ตและภารกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนในการคิดค้นตัวเองใหม่เพื่อให้เสมอกับวิวัฒนาการของเกมจะจารึกชื่อของพวกเขาไว้ในบริษัทของกีฬาอย่างแน่นอนทั้งนี้บทความต้นฉบับถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษทำให้แฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกได้มีโอกาสอ่านทำความรู้จักทีมเล็กพริกขี้หนูทีมนี้เพิ่มมากขึ้นโดยแฟนๆกีฬาชาวไทยโปรดส่งแรงใจแรงเชียร์สาวๆทั้ง7คนและสำรองฝากมีมือลุยสนามตบสัปดาห์ที่3 VNL 2023ไทยเป็นเจ้าภาพพบทีมชาติบราซิลญี่ปุ่นตุรกีและเนเธอร์แลนด์ณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเพื่อมีโอกาสลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและหนีกลุ่มท้ายตารางให้สำเร็จสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ได้ฉายาว่า7เซียนรุ่นใหม่แสดงให้เต็มที่เลยนะครับสนามบ้านเราเป็นของเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครจะมาบูลลี่น้องๆไม่ได้แล้วนะคนด่ามีเท่าขี้เล็บแต่มีคนรักทั้งโลกเอาซีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพื่อนบ้านเหงียนคงอิจฉาแล้วหนึ่งตาร้อนเผาๆแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแต่ของเราชอบตำหนิและด่าแรงๆให้น้องๆเสียใจทั้งๆที่นักกีฬาทุกคนทำหน้าที่และเป็นหน้าเป็นตาของประเทศคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีด้วยนะคะชาวโลกยอมรับสาวไทยขนาดนี้แล้วเราคนไทยด้วยกันจะไม่ยินดีด้วยหรือมาให้กำลังใจน้องๆทุกคนสู้ต่อไปค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบชุดนี้เก่งมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปังสุดๆเสน่ห์คือความน่ารักไม่ปลอมสิ่งนี้ล่ะที่มัดใจทั่วโลกได้ค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นเจน2ที่ครบเครื่องให้เวลาพวกเธอหน่อยนะคะปีนี้อาจรวมทีมกันช้าแต่ผลงานพวกเธอก็สุดยอดนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมว่าแล้วอย่าน้อยใจในคำวิจารณ์จงเล่นให้ดีที่สุดเพราะชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเรามีโอกาสรับใช้ชาติแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนที่เขายกย่องเราให้เป็น7เซียนรุ่นที่2นั้นผมก็ภูมิใจด้วยและหวังว่าคงจะมีรุ่นที่3ตามมาอีกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ต่างชาติเห็นในตัวของนักกีฬาสาวไทยเราสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งยินดีกับสาวไทยด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีด้วยค่ะทุกคนรางวัลสำหรับความเหน็ดเหนื่อยมาตลอดการฝึกซ้อมและขอบคุณโค้ชและสตาฟทุกๆท่านด้วยนะคะสุดยอดมากๆค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีกับความสำเร็จของน้องๆและขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทำให้ทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นพวกน้องๆเล่นเพื่อประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
น่าปลื้มใจแทนเด็กๆจะไปถึงฝั่งแค่ไหนเราก็รักเด็กๆตลอดไปยินดีด้วยค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะลูกสาวทุกคนเยี่ยมเลยค่ะเขารักคนไทยนะจ๊ะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ